ท่านผู้ชมครับพาพี่น้องชาวภูสิงห์ครับวันนี้มาชมศูนย์กสิกรรมมะม่วงหาวมะนาวโหสุกครับครับไม่เชื่ออีกหวานอ่ะวันนี้พี่น้องคุณพ่อพี่น้องภูสิงห์มาโอ้ก็มาดูครับมีกินมีอยู่มีใช้เออถูกใจกันทุกคนท่านผู้ชมครับมีท่านด็อกเตอร์คาดิเดตของเราจากมหาลัยรังสิตครับท่านอาจารย์รุ่งนะครับทุกคนดูทางนี้สิครับดูอุโมงค์ต้นไม้หลวงพ่อสวยไหมเห็นไหมอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าอุโมงค์ต้นไม้นี้คือสูงกลางเตี้ยเรียดินไม้หัวสวยงามครับสะเดาดำก็มีเห็นไหมครับเป็นระเบียบมากพ่อปลูกเป็นแถวให้ครับพ่อดูทุกคนดูทางนี้ครับลูกด้านหลังนี่ครับดูด้านหลังครับนู้นเห็นไหมครับมาดูใกล้ๆเห็นไหมเนี่ยอายุเท่ากันอาจารย์ครับมาดูฝั่งนี้เห็นไหมนี่คือความแตกต่างครับดูข้าวเขาสิครับทุกคนดูข้าวนะครับเห็นไหมดูข้าวดูข้าวมีแต่หญ้าก็ถ้าทำนาแบบนี้ก็คือยิ่งทำยิ่งจนครับถูกไหมครับยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ถูกไหมไม่มีมูลค่าเพิ่มต่อปีเลยครับขายข้าวก็ไม่ได้ทุนเพราะลงทุน 80,000 แต่ขายได้ 60,000 จบเลยอย่างมากครับก็ดีดังนั้นเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างระหว่างการทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกหนองนาแล้วก็การทำแบบไร่นาสวนผสมครับเชิญครับเดี๋ยวเราเดินผ่านไปดูครับครับสะเดาดำใช่ไหมใช่ครับสะเดาดำอาจารย์ครับเชิญครับนี่คือเขาเรียกว่าความร่มเย็นอุโมงค์ต้นไม้ครับป่า5ระดับพ่อครับครับเดินเข้ามาปั๊บก็จะเห็นท่าเรือเห็นไหมครับลูกหลานของเราสามารถลงเรือล่อนเรือไปได้เลยครับครับเห็นไหมดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนเด็กๆลูกหลานเราได้เล่นน้ำคือตะกี้ครับเข้าใจป่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีน้ำที่จะโดดเล่นแล้วคือแต่เฮาเป็นเด็กน้อยครับแต่เฮาเป็นเด็กน้อยขันแท้ใหญ่ๆครับฝนตกมามีน้ำมีไหนครับก็ไม่สบายใจถ้าไม่ใช่ของเราใช่ไม่ปลอดภัยถูกต้องพ่อดูสิตัวเนี้ยดูข้าวผมสิเป็นยังไงสวยไหมเขียวไหมนะครับนะใส่ปุ๋ยอะไรคะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับโอ้นู่นครับอาจารย์เต่าครับอาจารย์ใช่ครับดูเต่าทุกคนดูเต่าครับดูเต่าเห็นไหมครับเต่าข้ามถนนมาเลยครับท่านผู้ชมครับมีแซมหวานห่างๆแล้วก็มีแซมด้วยครับเขียวอย่างนี้เลยแล้วออกแดงแล้วตอนนี้ทุกคนครับเต่าเขาข้ามถนนมาเมื่อกี้เนี่ยครับจะพาท่านมาเต่าครับแถวนี้ลงไปน้ำหรือยังเดี๋ยวหาดูแต่โอ้ไปดูครับท่านผู้ชมมาทางนี้ครับนี่คือต้นไม้ต้นมะม่วงที่ปลาโดดกินนะครับใน YouTube เห็นไหมฮะ YouTube ของพระสังคมธนปัญโญเข้าไปเลยเข้าไปดูเข้าไป YouTube ก่อนครับทุกคนเข้าไป YouTube ต้องใช้ครับครับใช่ไปที่ YouTube จะได้เห็นปลากินนะฮะปลาอยู่ตรงนู้นครับปลามันจะโดดกินลูกมะม่วงอยู่ข้างล่างครับครับเห็นเต่าหลวงพ่อไหมใครเห็นเต่าหลวงพ่อไหมครับเมื่อกี้หลวงพ่อเขาเห็นเต่าครับเห็นเต่าเห็นเต่าใช่กินได้ครับไม่มีสารพิษลูกหลานหลวงพ่อนี่เก็บมาลงแมลงกินกันครับเห็นไหมอาจารย์เห็นข้าวไหมครับมันจะไม่มีหญ้าเพราะเราทำแบบปราณีตเขาเรียกว่าทำน้อยแต่ได้มากก็คือทำให้ปราณีตครับครับการเกี่ยวการครับการปล้องการทำดินทำอะไรให้งามครับไม่ต้องใช่หญ้าจะไม่ขึ้นครับครับทำข้าวให้คือทำให้นะเรียกทำข้าวน้อยแต่ได้งามเยอะครับสมุนไพรเอ่ยเห็นไหมครับนี่คือดอกกระเจียวครับครับครับเห็นไหมครับที่ว่าสูงกลางเตี้ยเรียดินท่านเห็นไหมสมุนไพรก็กินได้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับนี่คือการทำงานที่ว่าทำน้อยแต่ได้มากครับอาจารย์ครับดูป่าผมดิครับเป็นไงเป็นป่าจริงๆไหมเป็นป่าค่ะครับมันเป็นป่าจริงๆเลยเพราะมันไม่เป็นแถวเหมือนของคุณพ่อไงครับ
นะครับก้าวตามรอยพ่อครับมาทุกคนถ่ายรูปตามรอยพ่อของแผ่นดินมาเจนครับครับครับมาเชิญครับทุกคนครับครับมาวันนี้คณะนิสิตนักศึกษาปริญญาโทของสันติศึกษาครับจากหมวดจรแล้วก็คณะปูมปัญญาชาวบ้านจากพี่น้องชาวภูสิงห์ของเราครับมาถ่ายรูปหมู่ร่วมกันครับโดยคุณเอ็มครับVery good ท่านผู้ชมครับขึ้นแล้วครับวันนี้เห็ดจูอุดมสมบูรณ์ครับครับบุรณะใหม่ครับใช่อันนี้เป็นที่พักที่พักของช่างหลวงพ่อครับช่างหลวงพ่อเขาทำกุฏิครับทำกุฏิเย็นไหมเย็นไหมทุกคนเย็นไหมเย็นเข้าป่าเย็นสบายครับวันนี้พี่น้องชาวภูสิงห์ครับท่านผู้ชมแล้วก็มอจรมาเยี่ยมครับพ่อขุดมากครับดินอยู่ใต้ครับดินข้างล่างแล้วเอามาถมด้วยครับนี่คือสะดือน้ำครับทุกคนครับสะดือน้ำของเราครับหน้าแรงลดลงไม่เกินศอกอะครับพ่อครับครับนี่คือธนาคารน้ำของเราครับท่านผู้ชมครับการเติมน้ำจากด้านอื่นไม่มีนอกจากสะดือใต้ดินอย่างเดียวมันซึมออกมาครับท่านผู้ชมครับที่โน่นนั่นคือกุฏิรับรองสงฆ์ครับกำลังสร้างครับกุฏิรับรองสงฆ์นี่คือที่สะดือน้ำนะครับลึก8เมตรครับท่านผู้ชมครับลึก8เมตรน้ำปลาบงปลาบึกเยอะแยะครับเชิญครับวันนี้พาพี่น้องชาวภูสิงห์คณะนิสิตนักศึกษามาเยี่ยมชมครับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับขอเชิญครับทุกคนครับนิสิตนักศึกษาใครจะล่องเรือได้บ้างลูกใครจะลงเรือได้นะเรามีเรือให้บริการด้วยนะครับครับครับว้าวครับว่าไงคุณสำเริงครับครับว่าไงลูกหือเดี๋ยวก่อนมันสิตื่นแล้วจะให้ไปไหนล่ะลูกไปทางไหนนี่คือธนาคารน้ำครับพ่อสีเขียวใสปึ๊ดเลยครับอันนี้เขียวนุ่มใช่ก็น้ำใต้ดินครับน้ำมันซึมมาจากใต้ดินครับท่านผู้ชมครับมันจะไม่ขุ่นครับแล้วดูฝั่งนี้ด้วยครับเห็นไหมครับนี่ก็น้ำใสๆนี่ก็จากครับจากน้ำใต้ดินครับครับนายพ่อสวยไหมมันเป็นธรรมชาติไหมพ่อใช่ครับใช่ครับมันบ่เป็นแถวเด้มันบ่ยืนเขาหลบคนได้ไหมจริงๆแล้วเขาต้องยืนเห็นไหมมีกินมีอยู่มีใช้ครับเห็นไหมนี่7ปีใช่ไหมครับครับฝั่งนี้7ปีครับฝั่งนี้7ปีครับเลยครับแต่ที่นี่เท่าเดิมครับไผ่กิมซุงครับลูกไผ่เลี้ยงเขาเรียกไผ่อันนี้ปลวกครับปลวกปลวกเขาจงขึ้นมาค่ะครับนี่หน่อไม้กินซึมครับขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับผ่านมาทางโคกน้องนาธนาคารน้ำของหลวงพ่อสังคมครับที่สุรินทร์ครับครับเวลาหน้าแล้งครับเด็กๆนักเรียนเขาจะพายเรือเห็นไหมอ้อมแถวนี้ครับรอบครับเขาพายเรือรอบนะครับก็คลองไส้ไก่ใหญ่ครับเพราะผมมีพื้นที่เยอะหน่อยผมก็ทำใหญ่ขึ้นครับของผมก็อยากใหญ่อย่างนี้ครับเป็นขุดแบบเป็นระเบียบไงครับแถบเป็นแถวใช่ไหมตรงเป๊ะตรงตั้งฉากครับตรงฝั่งโน้นเห็นไหมพ่อนั่นคือกุฏิรับรองสงฆ์ครับครับที่เรากำลังสร้างอยู่ครับเพื่อครับที่ขาดอยู่200,000ครับที่เราให้ฟังครับครับนะท่านจะรู้สึกเย็นสบายไหมเย็นสบายครับท่านดูข้าวคงฝั่งตรงข้ามด้วยครับทีนี้เอาเห็นไม่มีหญ้าครับขนาดว่าที่นี่ดีแล้วนะครับอันนี้เขียวคงน่าจะไม่ใช่โดยธรรมชาติอะไรนะครับเขียวด้วยไนโตรเจนครับด้วยยูเรียครับดูสิครับหญ้าเยอะครับครับเชิญครับทุกคนเนี่ยครับแสดงว่าที่อยู่ของนี่จะเป็น
ใช่เป็นเกาะครับพ่อแต่ไม่เชิงเป็นเกาะทั้งหมดเพราะมันมีทางเข้าอยู่ครับแต่จะเป็นเขตสงฆ์คือสังฆาวาสไม่ให้ญาติโยมเข้าไปโดยง่ายครับเพราะว่าพระหนุ่มครับมีพระหนุ่มคนหนึ่งอยู่ครับต้องอันตรายหน่อยครับท่านผู้ชมดูสิครับอุโมงค์ต้นไม้สวยไหมลูกสวยไหมอุโมงค์ต้นไม้และที่ผมเล่าให้ท่านฟังว่าอุโมงค์ต้นไม้ถึงจะเป็นแถวแค่สองสามช่วง ต้นไม้นี่ก็เพราะว่าไม้เตี้ยเลี่ยดินมันไม่ขึ้นครับเราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะครับเป็นธรรมชาติเข้าไปนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือความงดครับเขาไม่โวยวายนะเขาไม่ทะเลาะกันนะครับต้นไม้ที่นี่ครับจริงเขาไม่ทะเลาะแต่เราไปกลัวใช่เพราะเราไปคิดแทนเขาท่านผู้ชมครับนี่คือโซนที่ว่า7ปีครับพ่อนี่โซนนี้7ปีที่อาจารย์ยักษ์ท่านมาเมตตามาจอบวันจอบแรกกับบอยพิษณุแล้วก็แพนเค้กครับแต่ตอนนี้เรามาพิสูจน์3ปีครับของพี่ชายหลวงพ่อเพิ่งทำครับเชิญครับทุกคนครับเชิญครับอันนี้3ปีครับจะเห็นว่าต้นไม้เล็กๆครับต้นไม้เพิ่งเล็กแต่ก็มีศูนย์สุรินทร์เราจะมีการฝึกอบรมนะครับทำปุ๋ยทำปุ๋ยหมักบ้างทำย้ำยาอเนกประสงค์เชิญครับโอ้ความต่างเห็นเจ็ดปีกับ3ปีเป็นไงท่านผู้ชมครับแต่มันดีอยู่ที่ว่าเพราะเราขุดธนาคารน้ำให้เขาด้วยไงครับเห็นไหมฮะนี่คือครับสะดือก็8เมตรเหมือนกันเห็นไหมตัวเห็นนกไหมนกกระปูดตาแดงนู่นสวยๆนู่นนะครับนกครับครับเนี่ยความสวยงามครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีครับเป็นหลุมพอเพียงครับพ่อรั่วก็ตั้งแต่แรกเริ่มใช่ครับทุกคนเห็นทุกคนมาตรงนี้ลูกแล้วมาอธิบายครับสังเกตเห็นไหมครับว่าต้นไม้4ต้นเนี่ยครับมีกล้วยอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเห็นไหมใช่ครับถูกต้องประดู่ยางนามีไม้สักเห็นไหมนี่2ปีเข้าปีที่3นี้ครับโดยอาศัยกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับท่านไม้แต่บ่ไม้แดงครับใช่ไหมครับไม้แดงครับนี่คือความสวยงามครับครับจำเป็นไหมครับว่า4ต้นนี่ต้องเหมือนกันครับไม่จำเป็นครับนี่ไม่เหมือนกันแต่เป็นไม้เหมือนขอให้เป็นไม้เนื้อแข็งครับขอให้เป็นคนละชนิดกันด้วยครับใช่พยุงอย่างนาพยุงสลับกันครับแต่ละหลุมอย่าให้เหมือนกันครับเข้าใจไหมแต่ละหลุมต้องปลูกยางนาปลูกไม้แดงปลูกตะเคียนปลูกไม้สักอย่างเงี้ย4ต้นกับแต่ละหลุมไม่งามเพราะเราไปคิดแทนใช่ถูกต้องพ่อแล้วพ่ออยู่คนเดียวหรือเปล่าล่ะพ่อก็ไม่อยู่คนเดียวใช่ไหมพ่อก็อยู่กับแฟนกับลูกกับภรรยาดังนั้นต้นไม้ก็อยู่อยากอยู่กับเพื่อนอยู่ด้วยกันนะครับเห็นไหมใช่ครับแต่เราไม่เข้าใจเขาไงเพราะป่าคือการอยู่ร่วมกันนะครับดูฝั่งนี้คุณเอ7ปีเห็นไหมครับฝั่ง7ปีนี่คือของหลวงพ่อสังคมฝั่งทางซ้ายมือเห็นไหมครับเนี่ยคือเข้าปีที่3ของพี่ชายซึ่งเขายอมแล้วไงครับหลวงพี่ผมยอมแล้วแหละเอาทำก็ทำก็เลยขุดให้ไงขุดให้ก็ขุดธนาคารน้ำครับเจาะสะดือน้ำให้ด้วยครับใช่ถูกต้องครับอู้อูครับครับแล้วตรงไหนที่โล่งๆว่างๆถ้าเราอยากได้เงินนะครับพ่อถ้าเราอยากได้เงินรายวันเห็นไหมผักอะไรนะเห็นไหมครับกำลังงามเลยนะครับเห็นไหมใช่ครับผักสลัดเราขึ้นห้างท็อปครับของสุรินทร์ครับเห็นไหมฮะแล้วก็ทำให้มีกินมีอยู่มีใช้ทุกวันครับท่านผู้ชมครับแปลงก็สูงนะมันก็รองรับคิดได้ทำไม่ได้เนี่ยไส้ไก่ใช่ไส้ไก่พวกเราเนี่ยอันนี้ก็ค่อยๆครับเป็นค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าต้นไม้มันเริ่มใหญ่พ่อเห็นไหมกล้วยก็เริ่มเฟดเอากล้วยก็เริ่มใช่เริ่มตายเห็นไหมครับเริ่มเหลือน้อยครับต้นไม้ใหญ่ก็กล้วยก็จะเริ่มตายไปใช่3ปีเพราะเราปีเดียวครับเห็นไหมครับเนี่ย3ปีครับพ่อเข้าปีที่3ทำไมของน้องชายถึงสูงนุ่น7ปี
เขาเพิ่งมายอมรับว่าใช้ได้เลยได้ตรวจงานแล้วนะครับหลวงพ่อส่งงานแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ดูอุโมงค์ต้นไม้ของรุ่น2ครับโอ้โหครับนี่โอ้สุดยอดมาดูมาดูครับมาตามคุณเดชหน่อยผมไปบนนักหนาว่ารุ่นผมลำบากสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมแกด้วยมาเดินครับเดี๋ยวเราจะได้ไม่ได้ถ่ายได้ความภูมิใจแม่สังเกตไก่รุ่นเปาเหล็กเด้อต้องไปดูที่ปลูกไว้ไม่รู้เป็นยังไงสวยมากครับใช่ครับโอ้ยหนอสาธุนี่เจ้าของรุ่นครับผู้มาดูผลงานตัวเองเห็นอุโมงค์ต้นไม้3ปีมั้ยพ่อมันร่มเย็นสบายโตเร็วเพราะว่ามันมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงไงครับนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อสังคมว่าต้องเป็นนวัตกรรมครับการปลูกดูไม้แดงสิครับพ่อครับไม้แดงนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ประดูครับใช่ครับโอเคงั้นเราเดี๋ยวเรารีบไปที่สวน CNM เชิญครับเชิญครับ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 ก็ทำไมเขาพุ่งสูงขึ้นก่อนเพราะว่าเขาต้องหนีร่มกล้วยไงพ่อเข้าใจไหมเขาหนีร่มกล้วยนะครับเห็นไหมเห็นมาปลูกก็เล็กๆเองนะเห็นไหมเห็นนี่ทุกคนครับดูสิลูกนี่คือมีกี่ต้นเนี่ย4ต้น5ต้นอายุเท่ากันแต่เขาไม่โตเท่ากันเพราะว่าบางต้นก็แข็งแรงก็พุ่งขึ้นไปเลยเห็นไหมครับอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ต้นยางนาไงลูกมะฮอกตาเสือครับมะฮอกตาเสือครับมะฮอกตาเสือครับไม่ใช่มะฮอกคณีไม่ใช่มะฮอกตาเสือมะฮอกตาเสือนู่นน่ะยางนามะฮอกตาเสือครับมะฮอกตาเสือครับมะฮอกตาเสือนี่เป็นไม้เมืองนอกเป็นไม้เมืองนอกตระกูลเดียวกับมะฮอกคณีนะคะมันส่วนมากจะมีที่จำกัดจะมีที่วัดป่ามะฮอกตาเสือประโยชน์ก็คือประโยชน์เนี่ยเป็นไม้ทำกินทำเครื่องเสียงคือไม่มีขนมกินแล้วเก็บน่าจะเก็บเนาะเก็บน่าจะเนื้อแน่นเนี่ยก็ถ่ายแล้วนะก็กินยอดใช่ครับสมัยเด็กๆค่ะมาพวกน้องนาสมัยเด็กๆเราก็จะกินแบบนี้เนาะเรามียอดกินยอดมะม่วงค่ะครับครับบางทีก็ไปหาแกนวิ่งไปก็โอเคครับถ้าต้นไม้มันโตกล้วยมันก็จะอยู่ในระดับอย่างนี้ไปเรื่อยครับนานๆมันก็จะหายไปถ้าต้นไม้ยังไม่แก่ยังไม่สูงมันก็จะได้กล้วยเต็มที่นี่คือเจ้าของพื้นที่ครับโยมพี่สงครามครับแล้วก็ปลูกธรรมดาจะเริ่มต้นครับผมนี่โอ้ยพลายครับแต่ที่นี่ไม่มีพลายอะไรลองต้นบ้างคะคิดว่าเลี้ยนน่ะไม่มีนะครับเราปลูกคนเยอะไม่มีเราปลูกแบบนี้นะครับเชิญครับท่านผู้ชมครับดูที่พ่อ3ปีครับสุดยอดมั้ยอันนี้ประดูใช่ครับประดูคิงออน3ปีครับท่านผู้ชมครับประดู3ปีไว้เหรอคะประดูคิงออนครับ3ปีครับพี่ชายหลวงพ่อสุดยอดมั้ยสวยมากโตเร็วเพราะอะไรรู้มั้ยครับเพราะเขามีน้ำอุดมสมบูรณ์รากเขาถึงน้ำแล้วครับครับรากลึกถึงน้ำไม่เชื่อนะ3ปีไม่น่าเชื่อนะครับแต่ด้านหลังพ่อก็3ปีเหมือนกันครับกันนะครับบางตัวก็ชื่ออะไรนะพยุงอะไรตอนนั้นที่มาปลูกในอบรมมาปลูกเขาก็จะตายไปอย่างนี้ถ้าต้นไม้ใหญ่แล้วตอนมาปลูกอบรมช่วงนั้นนี่ที่ว่าถ้ามาปลูกนี่ได้ลองพื้นอะไรไม่ได้ลองพื้นเลยครับฟังเลยอย่าเพิ่งไปนะลูกจุดสุดท้ายพิกัดสุดท้ายครับเชิญครับเห็นน้ำมันปิ่มปิ่มตรงข้อแสดงว่าจากสายใช่ถูกต้องครับเราทำไล่เข้าไปล้นไปทุกคนดูนะครับฝั่งนี้ที่พี่ชายหลวงพ่อทำธนาคารน้ำเห็นไหมครับกำลังต้นไม้เติบโตได้3ปีมาดูอุโมงค์ต้นไม้7ปีครับทุกคนเชิญครับเชิญครับวันนี้จะให้เห็นเชิญครับปึ๊บนี่คือต้นอุโมงค์ต้นไม้ครับเห็นไหมครับครับใช่ครับเพราะว่าเราจับระดับน้ำให้แค่นี้ครับไม่ให้มากกว่านี้ครับควบคุมโดยการรักน้ำระดับน้ำครับพ่อวางท่อใช่ครับวางท่อนี่คืออุโมงค์ต้นไม้7ปีครับทุกคนครับครับครับ7ปีครับนี่มันทำให้เราเห็นความแตกต่างไหมท่านผู้ชมเชิญครับทำให้สำเร็จได้ผ
ครับอุโมงค์ครับอุโมงค์ต้นไม้ครับครับครับเห็นไหมเย็นไหมครับนี่คืออุโมงค์ต้นไม้ครับซึ่งเมื่อก่อนมีสะพานเดี๋ยวเราก็จะซ่อมให้ครับเรียนรู้วันแรกเขายังไม่ได้ขุดใช่ไหมน้องเขาติดตามมาติดตามทายาทครับเห็นอุโมงค์ต้นไม้สวยไหมครับสวยครับนี่แหละ7ปีครับ7ปีดูฝ่ามือของพี่ชายหลวงพ่อ3ปีครับมีเพียอย่างเดียวครับเอาละงั้นเดี๋ยวเราไปแปลงใหม่ครับ CM ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงใหม่ครับอันนี้เห็นชัดเลยครับหลวงพี่ทุกคนครับทุกคนมาดูตรงนี้เห็นชัดเลยตอนนี้กล้วยเขาเหลือต้นหน่อกล้วยนิดเดียวเพราะ4ต้นนี้บังแดดเขาแล้วเห็นไหมครับครับมี4ต้นเห็นไหมท่านจะต้องไปปลูกแบบนี้ครับวันนี้คนละหลุมคนละหลุมครับเห็นไหมเหลือกล้วยต้นเดียวกลางๆเดี๋ยวเราก็แยกเขาไปปลูกมีกี่มีต้นอะไรบ้างที่ถืออยู่นั่นคือต้นพยูงแล้วก็อะไรครับพยูงแล้วก็มะฮอกกานีไม้สักแล้วก็ไม้แดงครับนี่คือ4ต้นแต่กล้วยเขาก็เฟดเอาเขาเลือกตายไปเพราะเขาไม่มีแสงครับเห็นไหมฮะนี่คือการปลูกแบบหลุมพอเพียงครับท่านผู้ชมครับมาเติมไม้อื่นๆครับเห็นไหมฮะทุกต้นเลยเห็นไหมครับพ่อทุกกอเห็นไหมแต่เรายังมีหน่อกล้วยซึ่งเราก็ได้หน่อกล้วยไปปลูกที่อื่นฮะเห็นไหมครับแล้วต้นไม้เราก็จะสูงกลางเตี้ยเรียดินเห็นไหมไม่มีเชิงเดี่ยวครับมันก็ผสมผสานนี่คืออินโนเวชันนวัตกรรมใหม่ที่เราที่หลวงพ่อสังคมนั่งสมาธิแล้วผมก็ปลูกเองเลยนะครับเธอนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสำคัญที่สุดคือการปลูกผสมผสานอย่าปลูกเชิงเดียวครับเพราะว่าป่านี่คือมันไม่เชิงเดียวป่าต้องมีอย่างน้อย5ชนิดถูกไหมป่าเบญจพรรณครับป่า5ระดับป่าอย่างน้อยเบญจพรรณคือเบญจก็คือ5นะครับทุกคนมองดูครับเห็นไหมทางซ้ายมือของท่านเนี่ย7ปีไม้ยางนาเนี่ย3ปีขวามือนี่ก็คือไม้แดงแล้วก็ไม้พยูงไม้ประดู่ครับเดี๋ยวไม่แน่นะผมเชื่อว่าเขาก็ต้องโตทันกันอยู่แหละครับแต่ความแข็งแกร่งก็เรียกความเติบโตทางความกว้างมันอาจจะต้องไม่เหมือนกันครับอายุครับทุกคนครับนี่คือทางซ้ายมือที่ท่านเห็นที่มีกังหันอยู่นี่คือการเติมออกซิเจนครับให้กับน้ำครับเห็นไหมครับใช่ครับเนี่ยต้นไม้เห็นไหมครับอุโมงค์ต้นไม้3ปีมาดูครับทุกคนครับนี่เชิญครับครับทั้งเปิ้ลครับผมขนาดนี้เจ้าเอาเท่าไหร่มาตรงนี้ขายของไม่ได้ครับเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาทุกคนมาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระนิเทศศาสนคุณครับสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณสาขาย่อยสุรินทร์เชิญทุกคนถ่ายรูปร่วมกันครับเชิญครับเชิญครับที่นี่เป็นสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณนะครับสาขาย่อยสุรินทร์ครับนะครับถ่ายรูปฮะขอไปยืนข้างในเดินข้างในหลุดครับมันทุกคนเชิญครับเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้นี่ครับมีพี่น้องชาวภูสิงห์ครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องชาวภูสิงห์มาเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับถ่ายหน้าป้ายสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณสาขาย่อยสุรินทร์ทุกคนสาธุดังๆสาธุอีกครั้งหนึ่งสาธุอีกครั้งหนึ่งสาธุ very good very good very good ครับท่านผู้ชมครับno no 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 สามเคลียร์ได้ไงลูกแค่นะครับถ้าใครสนใจเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปใช้ที่นู่นก็ได้ครับเชิญครับเราจะพาไปที่ CLM ท่านผู้ชมครับพาพี่น้องชาวภูสิงห์แล้วก็นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับคือมจร.ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราต้องมีที่กินที่อยู่ที่นอนด้วยครับครับด้านบนก็เป็นภูเขาสร้างเองครับท่านผู้ชมครับใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับครับตุ้งเดี๋ยวเราเดินทางไปท่านผู้ชมครับ
เออเจริญพรลูกครับเป็นยังไงสบายดีอือท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้น้องชาวภูสายเยี่ยมหลวงพ่อสังคมนะครับได้มีโอกาสพาเดินดูโดยรอบๆนะครับและนิสิตนักศึกษาจากมจร.ครับปริญญาโทได้มารู้ว่าโคกหนองนาธนาคารน้ำสุรินทร์เป็นอย่างไรพร้อมในพรให้ท่านทั้งหลายนะครับจงมีความสุขความเจริญหากแม้มีสิ่งใดที่หลวงพ่อช่วยเหลือท่านได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโคกหนองนาธนาคารน้ำหรือให้คำแนะนำต่างๆก็โทรมาได้นะครับที่0857635394 0930575839หรือเบอร์หลวงพ่อสังคมโดยตรงครับ0895742528ขอให้ทุกท่านทุกคนจึงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร